สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลวันนี้แอดก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับกองสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันไม่เลื่อนวันออกหวยงวด16 พฤษภาคม 2563โฆษกกองสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1 เมษายน 2563จะเกิดขึ้นในวันที่16 พฤษภาคม 2563นี้โดยไม่มีการเลื่อนการออกหวยออกไปแน่นอนวันที่28 เมษายน 2563นายธนวัฒน์ผลวิเศษโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้สัมภาษณ์กองสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีแผนจะเลื่อนการประกาศผลการออกสลากงวดวันที่1 เมษายน 2563ในวันที่16 พฤษภาคม 2563นี้นายธนวัฒน์ระบุว่าก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลเกรงว่าการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกำหนดเวลาเดิมอาจทำให้การเคลื่อนย้ายบุคคลที่เพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันหลายอย่างที่คลายลงการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงไม่น่าเลื่อนออกไปแต่ขอให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายปฏิบัติตนตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดขณะที่ก่อนหน้านี้บอร์ดกองสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศเลื่อนวันหวยออกโดยเปลี่ยนแปลงการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1 เมษายน 2563ถึง2ครั้งจากวันที่1 เมษายน 2563เป็นวันที่2 พฤษภาคม 2563และ16 พฤษภาคม 2563ในเวลาต่อมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และสอดคล้องกับผลสำรวจตลาดว่ายังมีปริมาณสลากกินแบ่งรัฐบาลในระบบค่อนข้างมากทางนี้การออกรางวัลในวันที่16 พฤษภาคม 2563มีกำหนดการจะจัดขึ้นตั้งแต่เวลา14:30 น.ถึง16:00 น.ณห้องออกรางวัลสลากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและจะไม่มีการจำหน่ายสลากงวดวันที่16 พฤษภาคม 2563อีกงวดขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ